City. สวัสดีครับผมดูรายการพีโฟจีแพลกเกอร์แล้วแกมุกแล้วแกมกับผมวิทคุงโอ้ยครับกับผมป่านคุงครับผมเดี๋ยววันนี้เองก็ไปก็มีงานเกมอีกงานนึงเหมือนกันใช่แล้วเกมคู่กับงานหนังสือก็เลือกกันเองว่าจะดีเสียตังค์ที่ไหนนะครับผมเริ่มการหนังสือก็ที่งานเราก็ต้องไปงานเจอพาร์คกี่แล้วเจอพาร์คคอนเฟสวันนี้แหละเดี๋ยวก็จะได้เจอเรา3คนเดินถ่ายโดยเฉพาะคนที่ถ่ายดิสตี้คนนี้ก็ไปถ่ายบูธเกมอะไรนะไม่ใช่หรอมั้งดิสตี้ด้วยโอเคโอเคครับไม่เสียครับเราก็ถ่ายบูธเกมเหมือนกันนะโอเคโอเคโอเคครับไม่เสียครับคนเนี้ยถ่ายอะไรถ่ายใต้กระโปรงผมคิดดินทวีมากันก่อนที่เราจะไปที่งานกันวันนี้คุณวีก็จะมีข่าวเกมมานำเสนอกันเหมือนเคยใช่ครับเรามาดูเกมมือถือกันดีกว่าครับผมจะชื่อกับคุณบินเกมแรกนะครับเป็นของทาง Gen C ครับไม่ได้เห็นข่าวเกมขาดค่ายนี้นานแล้วใช่แล้วเอ๊ะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีปีนี้เขาเปิดหลายเกมเหมือนกันนะเกมมือถือหลายเกมใช่แพลตฟอร์มเดียวกันด้วยใช่แล้วคราวนี้ก็เป็นเกมมือถือเกมนึงครับเป็นเกมมือถือโมเอะโมเอะจากญี่ปุ่นนะครับคุณยินไม่แน่ใจเข้าใจคำว่าโมเอะนะอ้าวทำไมเลือกข่าวนี้อ้าวแล้วกันชื่อเกมว่า Angel Go Go ครับทำไมผมอ่านเป็นครั้งแรกเป็น Angry Bird จะยิงเหรอหรือเกมชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าฮิเมกามิเอมากินะครับฮิเมกามิเอมากิซึ่งเป็นเกมแนว Turn Based RPG ครับผมซึ่งเกมนี้นะติดท็อปชาร์ตอยู่ที่ญี่ปุ่นมาแล้วนะครับก็เป็นเกม Turn Based RPG ที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งของตัวละครได้ตลอดเวลาแล้วสกิลก็จะใช้ต่างกันด้วยใช่ใช่จะอยู่ในระยะไกลก็จะใช้สกิลหนึ่งระยะใกล้ก็จะใช้สกิลหนึ่งนะครับเห็นว่าคาแรคเตอร์เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกเทพอะไรพวกนี้ด้วยใช่แล้วก็จะมีทั้งหมด3ชาตินะครับมีทั้งมีของชาตินี้ชาตินี้ชาติหน้าแล้วก็ชาตินู้นไม่ใช่แล้ว เป็นของชาติจีนญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียนะครับก็แน่นอนว่าเกมนี้มีจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือมันมีการจีบสาวอยู่ในเกมนี้ด้วยนะครับยังไงฮะเช่นการส่งมอบของขวัญให้กับตัวละครเทพของเราแล้วก็จะมีแบบความพึงพอใจมากขึ้นหัวใจค่าหัวใจก็เพิ่มขึ้นหรือมีอีกรูปแบบนึงก็คือก็จะเป็นการเอาทำให้เป็นสกินชิปครับเป็นรูปมือเป็นรูปไลท์รูปไลท์มีแน่ล่ะครับคุณไม่รูปไลท์เฉยๆไม่รูปไลท์เฉยๆยังไม่เท่าไหร่แต่เสียงมันเนี่ยรูปไลท์เกย์เขาสาดกันน่ารักคนที่เขาไม่ต้องเห็นเลยในตาเลยโคตรตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนไม่เวิร์กละมั้งอย่างนั้นน่ะอาจจะสนุกก็ได้ไงอาจจะเน้นตรงนั้นก็ได้ใช่ก็เกมตอนนี้เปิดพรีรีจิสเตอร์แล้วนะครับก็สามารถไปลงพรีรีจิสเตอร์เอาไอเทมกันก่อนได้นะฮะก็ต่อไปนะครับเราไปถึงค่ายเนนมาเบิลอีกแล้วอีกนะก็เป็นเกมใหม่ครับก็ชื่อเกมว่า Guild of Honor ครับผมเป็นเกมวางแผนนะครับภาพสวยสุดอลังการเลยทีเดียวก็เห็นบอกว่าจุดเด่นของเกมนี้นะครับคือการวางแผนกลยุทธ์การต่อสู้แบบกิลด์ครับซึ่งสามารถจุผู้เล่นได้พร้อมกันถึง100คนเลยทีเดียวสามจีจะเอาอยู่หรือไม่ต้องคอยติดตามชมบนมือถือใช่ไหม100คนนี่เรียลไทม์ด้วยนะใช่แล้วเน็ตเราจะใช้ได้ไหมนั่นน่ะสิดูกันต่อไปก็เลยบอกว่าสามจีจะรับใช้ไหมก็อีกเรื่องนึงก็เกมนี้นะครับเป็นเกมที่เปิดในระบบ global แน่นอนยิ่ง global คนก็โอกาสเข้ามายิ่งเยอะใช่ไหมแล้วก็เปิดรองรับถึง14ภาษาเลยทีเดียวเชียวรวมถึงภาษาไทยด้วยนะครับเปิดก็สามารถโหลดได้แล้ววันนี้นะครับทั้ง iOS และ Android นะครับครับผมมีภาษาชาติแอสการ์ดไหมน่าจะแอสการ์ดจะดีเหรอภาษาเอลเนี่ยขอภาษาเอลหน่อยแต่เท่าที่ผมเห็นนะหลังจากเนี้ยทางเน็ตบาเบิลนะครับเขาจะเปลี่ยนรู้สึกว่าผมสังเกตว่าเขามีนโยบายจากการทำเกมขายกลายเป็นทำเกมออกมาเพื่อให้บริการเองในรูปแบบของ global นะครับจริงๆก็คือขยายกรอบจากเกมเป็น entertainment ใช่แล้วเขาก็จะดูแลตัวเองจะก็มีค่ายเกมอื่นบางค่ายที่เขาเป็นผู้พัฒนาเกมก็ทำนี้เหมือนกันก็ไม่รู้เสียพวกไม่เสียอะไรเองมากมายใช่แล้วก็โดยที่ผ่านมาในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะไปควบรวมกิจการไปซื้อกิจการของทาง SGN ของอเมริกาด้วย
ซึ่งเป็นสตูดิโอยักษ์ใหญ่ที่ของโมบายนะที่บอกว่าพัฒนาเกมได้รวดเร็วมากเลยทีเดียวเชฟนะก็หลังจากเนี้ยรู้สึกว่าเทปหน้าก็จะมีเป็นเกมใหม่อีกเกมหนึ่งของเกมเน็ตมาร์เบิลของทางเน็ตมาร์เบิลนะครับเป็นเกมอะไรมาดูกันนะฮะก็นะมาสู่เกมออนไลน์กันบ้างครับทั้งแต่ว่าเป็นของต่างประเทศนะของเกาหลีรู้สึกว่าเกมนี้คนก็ติดตามเยอะเหมือนกันครับ Neowiz นะครับประกาศเปิดทดสอบเบต้าเทสของทางของเกม Iron Sight แล้วนะครับผม Iron Man ใช่ไหมไม่ใช่ละ Iron Sight ไม่ใช่ละอ่ะเกมนี้เป็น FPS แบบล้ำยุคเลยทีเดียวรู้สึกว่าคุณป่านถนัด FPS เนี่ยเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ต้องรอดูเลยต้องรอดูเกมเพลย์กับมันตามภาพตามคลิปได้เลยสวยนะสวยมากเลยผมชอบแล้วก็รู้สึกว่าจะมีจุดเด่นต่างๆออกมาใหม่ๆด้วยใช่ป่ะก็เขาประกาศวันเบต้าอัลฟาเทสนะครับเป็นระหว่างวันที่12ถึง15พฤศจิกายนนี้ครับผมซึ่งจะมีการลงเปิดลงทะเบียนเข้าทดสอบได้ถึงวันที่8พฤศจิกายนนี้แต่ขอโทษคนไทยท่าทางไม่มีคนไทยต้องมุดป่ะมุดก็ไม่ได้มุดก็ไม่ได้มุดก็ไม่ได้เพราะการสมัครเดี๋ยวนี้การสมัคร ID เกมของเกาหลีนอกจากจะต้องใช้รหัสบัตรประชาชนแล้วก็มีการยืนยันผ่านระบบมือถือของเกาหลีด้วยเกาหลีจะมีแบรนด์ทั้งหมด4แบรนด์ในมือถือเกมของเกาหลีแล้วการใช้งานมือถือของเขาเนี่ยคนก็ลงทะเบียนทั้งบัตรประชาชนทั้งชื่อทั้งวันเกิดปีเกิดได้ไงดังนั้นถ้าคนสมัครได้แต่คุณต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่วันเกิดปีเกิดของเจ้าของเลขหมายเนี่ยเพื่อให้มาส่งไอเอสเอสมาหาเนี่ยถ้าคุณไม่ใช่คนเกาหลีไม่มีคนรู้จักคนเกาหลีปุ๊บคุณจะทำไม่ได้ก็ต้องรอรู้ว่าเกมนี้จะได้มาไทยหรือเปล่าก็คนเกมเมอร์ไทยก็คงต้องนั่งรอตาปิบๆกันต่อไปนะครับผมบอกว่าเกมอย่างนี้ก็มีในไทยยังเยอะแยะนี่เออนั่นน่ะสิก็นะก็ดูกันต่อไปนะครับว่าคนไทยจะมีโอกาสเล่นหรือเปล่าข่าวเกมอะไรก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับผมมาสู่ฝั่ง PC ไม่เอาเกมนี้มาพูดไม่ได้เพราะว่าเป็นกระแสพูดถึงมากๆถึงความน่าสนใจของเกมนั่นก็คือเกมวันไลท์อันไลท์วันไลท์วันเลิฟได้ไหมวันเกมวันไลท์นี่คือชาชื่อเกมก็คือชีวิตเดียวเป็นเกมยิงเหมือนจะเป็นคล้ายๆกับในอินฟิเคชันอาจจะมีซอมบี้มีคนเล่นมาฆ่ากันเองตามปกติประหลาดมีอะไรแต่ว่าข้อตาแต่คุกเกมในโลกก็คือถ้าคุณตายคุณจะไม่สามารถเข้าเกมได้เป็นครั้งที่2ยกเว้นคุณจะซื้อเกมใหม่คือแนวคิดเรื่องของที่ว่าถ้าคุณตายแล้วจู่ๆก็มานั่งตายแล้วตายเลยอย่างเงี้ยมันมีมากับเกมพวกเกมแนว RPG มาก่อนจะเกมแนวดีชูตติ้งเนี่ยเกมที่เป็นเกมแรกฉะนั้นแล้วนี่คือคำที่จะมีคำที่สนใจก็คือว่าเฮ้ยคุณห้ามตายอ่ะแล้วนี่มันเป็นเกมแนว PVP อ่ะเออคุณจะได้มีจุดเซฟไม่มีจุดเซฟไหมไม่รู้ก็ถ้าคุณจะนั่นแบบอะไรจะแบบป้นฆ่าจะลงกลุ่มกันอย่างเงี้ยมันก็แค่กับอินฟิเคชันเนี่ยไม่ใช่ที่คุณห้ามตายอ่ะเออนี่กว่าแล้วเกมมันก็ไม่ใช่เกมฟรีนะคุณต้องเสียเงินด้วยนึกถึงสอนอัดออนไลน์อย่างนั้นเลยใช่ไหมแกด้วยคำถามที่ว่าก็ไม่ใช่เมื่อไหร่ก็สงสัยว่าอ้าวแล้วคนจะมีการเลื่อนจุดเซฟขอไอ้จุดเกิดของคุณได้หมายอย่างไรเมื่อไม่ให้คนเล่นเกมนั่นแหละฆ่าหรือคุณจะมีรักความแหลกของเซิร์ฟเวอร์แหละเออถ้าจู่ๆเราแหลกแล้วอีฝ่ายไม่แหลกอย่างเงี้ยเราตายเราเสียเปรียบนะเสียเงินฟรีอย่างเงี้ยคือมันต้องแข็งแรงพออืมเงินแหละแข็งแรงพอก็เราดูต่อไปแต่อีกข่าวนึงผมคิดว่าน่าสนใจและน่าสนใจมากกว่ากับข่าวการประกาศของสแควร์อินนิตที่มีต่อกับทาง EAEA คือก่อนหน้านี้เนี่ยทาง EA เข้าออกมาประกาศว่าเขาไม่มีนโยบายในการเอาเกมเก่าๆมารีเมคใหม่เพราะว่าเขามองว่ามันสิ้นคิดเหมือนกับว่าทีมพัฒนาเกมเขาไม่มีไอเดียในการทำของใหม่ๆแล้วอ่ะเขาจะไม่มีนโยบายทำอย่างนี้จริงแน่นอนต่อมาจะควายอีกนิดก็ออกมาสัมภาษณ์ว่าเขายังมีนโยบายในการเอาเกมเก่าๆมารีเมคต่อแน่ๆ 100% เพราะเขาบอกว่าเกมเก่าๆเนี่ยมันมีข้อมูลเกมมันดีเนื้อหามันดีแฟนๆติดตามเยอะถ้าเขาเอามารีเมคใหม่เนี่ยจะได้สารของแฟนคนใหม่ๆเนี่ยมามากขึ้นงั้นแต่เขาไม่ได้หมายความว่าทำเกมใหม่ๆแล้วเนื้อหาจะห่วยใช่ไหมไม่รู้ปัจจุบันต้องบอกว่ามีวิธีการทำตลาดที่แตกต่างกันมากกว่าเรื่องนี้ก็เอาไม่ว่าที่ผ่านมาเขาก็จะมีการประกาศว่าจะเป็นการเอาเกมของซีรีส์ Final Fantasy มารีเมคต่ออีก2ภาคได้แก่ภาค5กับภาค6แล้วก็ล่าสุดเพื่อจะมีการประกาศรีเมคเกม Final ภาค7ลงเครื่อง PS4 ด้วยก็รีเมคกันอย่างดุนานก็คือมันก็ยังไม่นั่นมันก็ยังไม่มีกำหนดออกใช่ป่ะใช่อีกอย่างนึงคือเขามันมีข่าวว่าเขาจะรีเมคพวก
ทำระบบใหม่ด้วยให้เป็น Open World หรือเปล่าอันนี้คือผมไม่ค่อยชอบมากตามรอยภาคไวแบ็คคุณดอมูระครับคุณอย่ามายุ่งกับไฟนอลนะครับคุณไปทำกินต้องทานให้จบก่อนเอาเป็นว่าก่อนได้คิดแล้วคุณจะพูดถึงเกมอื่นผมขออีกหนึ่งข่าวของไฟนอลแฟนตาซีนิดนึงก็คือภาคสุดท้ายของไกลภาคของภาคเกเกียร์ไลนิ่งรีเทิร์นภาค 13-3 หรือเปล่าชื่อภาคคือไลนิ่งรีเทิร์นจับในที่สุดก็หลังจากที่คอนโซลเล่นกันฟรีจะเป็นแถมแล้ว PC เริ่มประกาศแล้วว่าเกมจะมีการลง PC เดือนธันวาคมนี้วันที่ไม่ทราบคือข่าวนี้มาจากทวิตเตอร์ของทางเพจหลักของเกมนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ของคุณโยชิเนี่ยโยชิโนริโยชิโนริตอนนี้สื่อของเกมเนี่ยก็เอามาโพสทวิตเตอร์ตัวเองนะว่าเกมจะลงเดือนธันวาคมแน่แต่ว่าเรื่องของรายละเอียดก็ขอให้ติดตามกันต่อไปอย่างน้อยก็คือความยาวก็1ปีอ่ะกว่าจะได้เล่นภาคจบของภาคซีรีส์ของเจเครียดก็รอดูต่อไปเดี๋ยวก็ไปต่อดิสซิเนียอีกอ่ะเข้าซื้อของคอนโซลนะครับเมื่อกี้ก็ Square Enix ไป2ข่าวแล้วแล้วก็ขออีกสักข่าวหนึ่งนะครับแต่เป็นเรื่องราวของเกม Kingdom Hearts นะถือเป็นแฟรนไชส์อีกอันนึงของ Square Enix ที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับก็เป็นภาคนี้ความขึ้นใหม่ล่าสุดของซีรีส์ Kingdom Hearts นะครับก็ไม่ใช่ภาค3ไม่มีอัปเดตภาค3นะแต่ว่ามีการประกาศภาคใหม่เป็น Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue ง่ายไงรีเมคกันอีกแล้วคือ 1.5 2.5 แล้วก็มาอุตส่าห์นะ 2.8 เนอะไม่ถึง3นาทีใช่ไหมก็ปกติไงก็ประกาศการรีเมคไงใช่แต่จริงๆแล้วมันเป็นการเพิ่มเนื้อหาที่ทำให้ภาค3เนี่ยนี่เป็นการปูเนื้อเรื่องเข้าสู่ภาค3ให้มีเนื้อหาที่แน่นขึ้นนะครับก็ภาคนี้ก็จะประกอบด้วย3ภาคเช่นเคยนะครับก็คือ Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep Fragmentary Passages ยาวเหลือเกินแล้วก็ Kingdom อันที่2นะครับ Kingdom Hearts Key Back Cover นะครับแล้วอันที่3ก็คือ Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD เหนื่อยว่ะ ใน3ภาคนี้นะครับก็มีแค่ 0.2 Word by Sleep เท่านั้นนะครับที่เป็นผลงานใหม่เป็นภาคต่อจาก Word by Sleep ของเก่านะครับแล้วก็ส่วนในภาคของ Key Back Cover นะครับเป็นเนื้อหาที่อยู่ในช่วงเดียวกับภาค Key นะครับ Kingdom Hearts Key แล้วก็สุดท้ายคือ Dream Drop Distance ก็เป็นภาครีเมคที่ทำเป็น HD นั่นเองนะครับก็ต้องลองดูครับว่าจะปูได้สนุกสนานขนาดไหนแต่รู้ว่าคนฟังก็จะฟังรู้เรื่องเลยบอกว่านี่ภาคไหนภาคไหนถูกต้องมันยาวมากมันเยอะมากแล้วมันไม่เข้าภาคหลักสักที มีแต่ภาคนู่นนี่นั่นเข้ามาเขากะอะไรถ่วงเวลาอะไรป่ะเนี่ย3ยังไม่ออกมาสักทีเออก็ปูเข้าไปอ่ะเรื่องอ่ะให้มันคือเขากะให้คนเล่นไปคาดหวังกับภาค3ให้มากไงคือแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นยังไงประมาณว่าดูดตังมาก่อนที่เข้ามาภาค3ขอดูดตังก่อนไอ้สัตว์เวอร์ชั่น DLC เวอร์ชั่นก่อนเกมขายก็เป็นในเรื่องของนี่แหละครับของ2คนนั่นแหละเออใช่นั่นแหละโอเคครับก็เกมต่อมานะครับก็ย้ายมาทางฝั่งของ Atlas กันบ้างนะครับก็ผลงานที่เคยออกวางจำหน่ายเมื่อปี2013นะครับซึ่งได้รับความนิยมค่อนข้างสูงก็คือเกมชินเมกามิเทนเซ4ไฟนอลนะครับจุดเด่นของเกมนี้ก็คือการทำเนื้อหาที่เป็นมัลติสตอรี่นะครับที่สามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องราวได้นะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์แล้วก็มีระบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นก็คือการรวมร่างปีศาจคือเราจะใช้การต่อสู้แบบการเรียกปีศาจออกมาแล้วเข้าต่อสู้กับปีศาจศัตรูนะครับมีการดึงปีศาจศัตรูไปเป็นพวกเราด้วยนะครับแล้วก็เอาปีศาจ2ตัวมารวมกันเป็นตัวใหม่ดิจิมอนฟิวชั่นดิจิมอนก็ทำไม่ได้นะอย่างงี้ก็ภาคนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มเนื้อเรื่องใหม่ให้เป็นให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับคนที่ไม่เคยเล่นก็ลองดูครับ10กุมภาพันธ์ปีหน้าน่าจะมาแล้วภาคแรกรู้สึกตอนแรกเนี่ยจะมันจะขายตอนปี2013ก็ดีเหมือนกันช่วงนั้นใกล้ๆวาเลนไทน์ด้วยฮะพอสุดท้ายก็คือตัวเองกับแฟนเล่นแล้วก็สุดท้ายก็เอามารวมกันก็สวีทวาเลนไทน์แต่กี่คนนะคนแรกโอเคครับปิดท้ายกันด้วยเกมฮาๆกันหน่อยนะครับก็เกมนี้เป็นเกมที่ดาวน์โหลดบน PSN นะครับไม่มีขายเป็นกล่องครับชื่อเกมว่า Fat Princess Adventures ชื่อเกมว่า Fat Princess Adventure นะครับก็ตัวเกมไม่มีอะไรมากนะครับเนื้อเรื่องก็ดัดเดือนก็คือมีเจ้าหญิงถูกจับตัวไปผู้เล่นก็ต้องจับกลุ่มจับปาร์ตี้ไปเข้าไปช่วยเจ้าหญิงให้ได้นะครับถ้าปาร์มาทีสิมาริโอกับเอจิคือทุกภาคใช่ไหมเจ้าหญิงพีชนี่โดนทุกภาคใช่ไหมใช่
แต่เกมนี้นะครับมีเนื้อเรื่องที่มันแหวกแนวอยู่อย่างนึงก็คือตั้งแต่เวลาที่เจ้าหญิงโดนจับไปเนี่ยจนถึงเราเข้าไปช่วยเนี่ยพอเวลาผ่านไปผ่านไปเนี่ยเจ้าหญิงก็จะถูกจับยัดขนมเค้กกินเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเจ้าหญิงก็จะอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะครับพอเราเข้าไปช่วยเนี่ยถ้าเราเข้าไปช่วยช้านะเราจะพาเจ้าหญิงหนีได้ลำบากมันเจ้าหญิงจะหนักขึ้นจับกลิ้งเลยจับกลิ้งเลยจับกลิ้งเนี่ยได้ลำบากคือมันมาอย่างเงี้ยเจ้าหญิงไม่ได้อยากกลับหรือเปล่าเหรอที่ขนมเค้กมาให้เสมอเปล่าบริบูรณ์เหลือเกินใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เล่นเวลาเล่นเนี่ยมันก็ต้องแข่งกับเวลาถูกต้องไหมแน่นอนและภาคล่าสุดเนี่ยนะก็จะมีการมัลติเพลเยอร์ได้ด้วยก็คือจะมีอาชีพทั้งหมด4อาชีพนะให้เพื่อนมาเล่น4คนแล้วเข้ามารวมอยู่เป็นบัดดี้กันไปช่วยด้วยกันและสุดท้ายก็คือโดนตัวถ่วงก็คือเจ้าหญิงใช่ไหมที่ผ่านนี้เริ่มมากขนมหวานไม่ชัดเลยคุณที่อ้วนแล้วก็กินใช่ไหมแต่เกมนี้ค่อนข้างสนุกนะครับคือตอนแรกๆเนี่ยมันจะเป็นเกมแนววางแผนซิมูเลชันนะแต่ตอนเนี้ยมันกลายมาเป็นแอคชั่น RPG ก็คือรูปแบบการเล่นมันจะเปลี่ยนไปหน่อยนึงแต่สุดท้ายคือเจ้าหญิงก็อ้วนเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ก็โดนยัดเหมือนเดิมก็ใจล่อโอเคค่ะครับผมก็มีกิจกรรมท่านครับผมแน่นอนครับกิจกรรมประจำของเรานะครับกับตั้งสะสมของ DKS Digital Key Store ครับผมจำนวน50ตั้งนะครับใครที่อยากจะซื้อเกม PC นะครับเกมมิ่งเกียร์ก็สามารถเอาตั้งตรงนี้ไปลดราคาในร้าน DKS ได้เลยครับติดต่อมาได้เลยแอดมินคอยอยู่ครับผมโอเคสุดท้ายก็ขอขอบคุณ DKS Digital Key Store จูโรปี้เกมเทพครับ Mega X Game สนุก .com Manager Game ครับร้านเฮปา .com ครับผมโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคนจะไปงานเฟสฟันเฟสกันแล้วไปเจอกันในงานเฟสฟันเฟสแล้วเจอกันครับ